สวัสดีครับทุกคนก็เดี๋ยวคลิปนี้นะฮะผมมาอัปเดตตัวน้ำมันกระทองคำให้เพราะว่าเดี๋ยว2ทุ่ม45จะมีการประกาศตัวเลข P M I ถูกต้องไหมฮะอ่า purchasing manager index นะครับภา,ภ,าภาคการผลิตคาดการณ์ว่าเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปดูพร้อมกันทองคำหลุดไหมกำลังหลุดมาเลยโหไม่รู้ทันหรือเปล่านะครับไม่เป็นไรนะครับมีเป้าอยู่มีเป้าอยู่นะครับดูได้นะครับโอเคเนาะเป้าเดิมหรือเปล่า บางคนทันไหวตัวทันก็จะไปดูเป้าเดิมจากเมื่อเช้าเพราะว่าเมื่อเช้าก็กินไปแล้วนะ <c oughs> ยินดีด้วยกับหลายคนเลยนะครับได้ไปแล้วนะสำหรับเมื่อเช้านะฮะโอเคนะครับตอนนี้ทองคำสี่ชั่วโมงมีใบไดตกลงมาโอเวอร์โซลจบแล้วค้างการรีบาวเปิร์ดขึ้นมาแบบนี้แล้วตรงนี้ผมบอกแล้วว่ามันค้างการรีบาวขึ้นไปแบบนี้กลับตัวมาเป็นขาลงขาขึ้นมันยังไม่สวยแล้วมันขึ้นได้แค่ของทางเฟรม15มาที่ทางเฟรม60 หกสิบเสียทรงหรือ,อยังตอนแรกเนี่ยมันยังไม่เสียทรงเท่าไรนะักมันอื่นๆตรงนี้ก่อนแล้วผมบอกว่าเฮ้ย <c oughs> เส้นสีฟ้าเนี่ยถ้าหลุดลงมาเบะได้เลยแล้วมันก็เบะมาแล้วเมื่อเช้าขอบคุณสำหรับการกดไลค์แล้วก็ยินดีกับคนที่ได้เยอะด้วยนะฮะคนได้นิดเดียวผมก็ยินดี <c oughs> นะฮะวันดีทุกคนเลยนะครับตอนนี้หลุดมาอยู่ที่1 9 8 3ตอนนี้อยู่ที่ทุ่ม20ผมแกะไปเมื่อครึ่งชั่วโมงก่อน อนนี้ทุ่ม20ราคาทองคำอยู่ที่1 9 8 3บอกแล้วว่าขาขึ้นไม่สวยนะฮะเอ็นเอีย e งไปทางฝั่งไหนเอ็นเอีย e งไปทางฝั่งลงนะฮะมีแนวรับมาฝั่งแน่นอนไม่รู้จะทาลหรือเปล่าเหลยวอีกชั่วโมงกว่าคาดว่าน่าจะต้องสะบัดไม่รู้จะวิ่งลงไปถึงแนวรับผมก่อนหรือไม่ตอนนี้ทา m เฟส15นาทีเป็นอย่างไรปุ๊บปุป๊บหลุดโลเป็นขาลงไม่พันห้เสียทรงยังยังไม่หลุดแต่15นาทียังไม่ยอมหลุดนะครับใจเย็นๆค้างการีบาวนะยังไม่หลุดนะครับ ยังไม่หลุดนะรอก่อนนะแล้วยังไงต่อเปิดเลยครับปึ้งเส้นสีม่วงคือเมื่อเช้าอิ่มไปแล้วปึ๊บใครอยากให้ชัวร์รอหลุด1981.9ตอนนี้อยู่ที่1 9 8 2ยังไม่หลุดถ้าหลุดลงมามีโอกาสมาได้ที่ถ้าหลุดลงมามีโอกาสมาได้ที่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 หนึ่งเก้าเจ็ดสองออนหนึ่งเก้าหกเก้าตั้งนานแล้วเห็นไหมแล้วก็หนึ่งเก้าห้าหกแต่หนึ่งกับสองเนี่ยมัดรวมกันเลยนะแข็งแล้วนะฮะ ถ้าไม่แรงจริงไม่มา3ถ้ามา3ก็น่าสนใจว่ามีจุดจุดจุดใครติดตามผมพี่บิ๊กใสยกราฟจะรู้ดีว่าจุดจุดจุดค่อนข้างแข็งนะฮะก็น่าจับตามองก่อนนะจับตามองก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้เกิดตัวบูดแล้วนะฮะบูลลิชเดวเจนตอนนี้เลยมีโอกาสรีบาวทำให้เกิดสโตโอบอสข้างการรีบาวณนะตอนนี้นะฮะ ดูเลยว่าเดี๋ยวรีบาวไปได้ขนาดไหนถ้ารีบาวเยอะได้ไปข้างบนนะฮะยังไม่หลุดก็ไปข้างบนนะครับ19 9 8 2 0ก8 2 0็6นะตอนที่ผมอัดคลิปมันยังไม่หลุดนะตอนนี้เลยท่านไลฟ์นี่คงลุ้นกันเดี๋ยวเดี๋ยวูดูดูเขียวมาละท่านไลฟ์นี่คงแบบคาไลฟ์กันอีกอะลุ้นช่วยลุ้นกันคาไลฟ์ด้วยกันเนี่ย ยังไม่หลุดนะฮะซูมอินเข้าไปเปิด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 ยังไม่หลุดนะ,ะเห็นไหมเออนะฮะเพราะฉะนั้นยังไม่หลุดก็มีโอกาสลุ้นแนวต้านแต่ว่าหลังจากที่ผมอัปคลิปไปแล้วน่าจะอีกสักครึ่งชั่วโมงและกว่ามันจะให้เผยแพร่นะฮะก็น่าจะทัน2ทุ่ม45พอดีแหละเพราะตอนนี้ทุ่ม20เองนะฮะก็ไปดูแนวต้านข้างบน19 9 8 2 0ก8 2016 20, ได้เลยนะครับถ้าหลุดลงมาแนวล่าง น่าสนใจที่แข็งมากๆก็คือจุด 3. จุดตัวนี้1956แต่ว่าตัวนี้ก็แข็งแล้วนะนะครับประมาณนี้ครับต่อไปไปดูน้ำมันกันใครมาถึงแล้วก็ฝากกดไลค์ให้อาจารย์บิ๊กด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับฝากกดไลค์นิดนึงนะเพราะว่าทางแอปพลิเคชันชอบโดนปิดกั้นนะฮะช่วยผมหน่อยนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็ทาง Facebook นิดนึงเหมือนเดิมครับ Facebook เฟซบุ๊กนะเฟซบุ๊กถ้าเกิดใครเล่นทางเฟซบุ๊กก็แนะนํามาที่พี่บิ๊กสายกราฟเว้นวัคสอนเทรดอย่างมืออาชีพมีคําว่าสอนเทรดอย่างมืออาชีพครับผมนี่แหละมีผู้ติดตามร้อยคนนี่แหละของเจงนะฮะพี่บิ๊กสายกราฟเว้นวัคสอนเทรดอย่างมืออาชีพมากดติดตามได้เลยนะครับผมที่นี่จะไม่โดนปิดกั้นนะฮะเวลาผมอัปคลิปหรือไลฟ์เนี่ยเป้าอย่างเงี้ยมันรอไม่ได้มันจะเด้งเตือนดูได้เลยนะผมจะมีพวกอย่างนี้ ใครมาถึงแล้วก็พี่บิกรบกวนนิดนึงนะครับก็ฝากกดรีวิวให้ผมหน่อยนะแนะนำเพจนี้แล้วก็พิมพ์ไปว่าเพจนี้เป็นอย่างไรขอเขียนโพสิทีฟแล้วกันเนาะขอบคุณมากครับอ่ะกลับมาที่ตัวน้ำมันนะครับที่ทำเฟสสีชั่วโมงย่อลงมาเยอะหลุดลงมาเละ <c oughs> หลังจากขึ้นไปแหลกรานเลยนะกระโดดแก๊ปีต่างหากวันจันทร์เมื่อสองสัปดาห์ก่อนแล้วมันก็ไซเวผมก็รอตั้งนานขึ้นไปเจอใบไดตบยาวอิ่มจุกๆกันมาเลยนะครับอ่ะสโอโสโตโอเวกขัากาลีบาว รีบาวสวยไหมยังไปต่อได้แต่ยังไม่สวยมากมายกินหรือเปล่านะท้าเฟรมหกิก็เป็นขาลงนะาครั้งการีบาวขึ้นไปนะครั้งการีบาวอยู่นะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวแักบนึงจะเกิดหมีละแต่ยังไม่เกิด15ทีไม่มียัง15ทีเปิดเลยดีกว่าปึ้งสามารถไปได้ที่78.1กับ78.4นะให้ประมาณนี้นะครับไปต่อได้ไหมไปต่อได้แต่มันต้องย่อก่อนแล้วตอนนี้ก็เกิดตัวแบบหนึ่ง หนึ่งครับแกะพร้อมๆกับเราเนี่ยแหละขีดเด่นแบรแต่ว่าไม่รู้ว่าเดี๋ยวขีดเด่นแบ์ตรงนี้ยังไงตรงนี้ต้องเกิดแบร์ยังไงยังไงตรงนี้ต้องเกิดแบร์สองแนวต้านนี้ยังไงต้องเกิดแบร์แน่นอนมีโอกาสยอ่อทําให้เกิดสโตวะโซ่จับตามองที่78.1กับ78.4ครับนะเกิดแบร์ที่ทามสีนาทีก็ลองดูแล้วกันว่าเดี๋ยวมันจะทําอะไรนะครับต้องรองดูหน้านงานอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคนะแนวต้านสองแนวให้2แนวก่อนถ้าอยากไปต่อไปต้องยอ่อ ก่อนนะครับย่อเสร็จไปต่อก็ได้แต่ถ้าเกิดย่อแล้วลงเยอะเสียทรงก็ได้อยู่เพราะว่าทาเฟมใหญ่ยังเป็นขาลงถ้าหลุดเส้นสีฟ้าก็ได้ใครสนใจเส้นสีฟ้าตรงนี้คือ76.66ถ้าหลุด76.6 76. 6มีโอกาสมาทดสอบ76.3นิดเดียวเองอาจารย์ก็เห็นเท่านี้แต่ถ้าเกิดมันขึ้นไปเสร็จปั๊บเนี่ยมันไม่ได้อย่างนี้หรือเปล่ามันอาจจะใช้ลีลาลงมาเบิร์ดแล้วเดี๋ยวก็รีบาวอีกเฮ้ยมันก็เป็นแกลบลูมเยอะนะ คุณก็ต้องรอ,อดูอีกทีนึงก็ได้ไม่จำเป็นต้องสนใจเส้นสีฟ้าก็ได้แต่ว่าเอามาเผื่อสำหรับเ,เพื่อนๆหลายๆท่านก็ชอบนะฮะบางคนมีชอบความมั่นใจหน่อยกินน้อยๆแต่กินนานๆอย่างนี้ก็ได้ไม่ผิดนะฮะไม่ผิดนะครับบางครั้งหลายๆครั้งผมก็ชอบแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าแบบเฮ้ยประกาศความมั่นใจแต่ซัดไปหน่อยว่าแต่ออกไวๆอย่างเงี้ยก็มีได้เหมือนกันแต่ว่ามันเล่นแบบโฟลอนะ คุณต้องไวัวคุณต้องทําใจนะเพราะมันเป็นขานลงลงมาเสร็จปับ๊บเขาเรียกว่าโฟโล่นะฮะมันจะเป็นโอเวอร์โซลโอเวอร์โซส่วนใหญ่มันไม่ได้เปิด S ถูกต้องป่ะเออนะครับเพราะฉะนั้นแนวรับต่อไปอยู่ที่76.3และ75.2สําหรับน้ํามันคืนนี้ครับผม้างการรีบาวก่อนนะรอรีบาวขึ้นไปได้อีกหน่อยหนึ่งนะฮะแล้วค่อยว่ากาันมีโอกาสมีโอกาสเกิดหมีที่ทาเฟรม1 5ทีสิบห้าทีก็คือทางเฟรมที่เราเปิดโทรศัพท์มานั่นแหละ <c oughs> นะฮะ คืนนี้ขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยรวยแล้วเดี๋ยวดูซิว่ามันสะบัดแรงไหมผมว่าผมว่ากลางๆอยู่พอสมควรไม่น้อยแล้วก็ไม่ได้เยอะมากมายขนาด CPI ผมว่าก็พอกินน้ำกินเนื้อสมน้ำสมเนื้อแหละนะฮะคืนนี้นะครับโอเคขอบคุณสับก่อนกดไลค์มากๆนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับพี่บิ๊กขอตัวไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ